สมาชิกท่านนี้นะคะมาเล่าเรื่องนี้ให้ป้าแก้วฟังเธอบอกว่าเธอแต่งงานย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะกับสามีประเทศหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อม่ายลูกติดนะคะลูกติด2คนซึ่งยังเล็กอยู่อายุก็จะคงประมาณวัยรุ่นนี่แหละนะคะป้าแก้วจำไม่ได้แล้วทีนี้ทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือถ้าสมมุติว่าปิดเทอมเขาอยากจะมานอนบ้านพ่อเขาแบบเนี้ยเขาก็จะโทรมาให้พ่อเขาไปรับเพื่อที่จะมานอนด้วยนะคะแล้วหลังๆมาเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์หลังจากที่เธอย้ายไปอยู่กับพ่อเขานะในทุกๆครั้งเธอมีความรู้สึกนะคะเหมือนว่าเขากันเธอออกจากกลุ่มสนทนาเวลาเขาจะคุยกันนะพ่อลูกสามคนพ่อลูกเนี่ยเขาก็จะชวนกันออกไปข้างนอกนะคะหรือไม่ก็จะคุยกันจูงกันไปคุยกันสนามหน้าบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะจนเธอคุยกับสามีเธอว่ารังเกียจฉันเหรอที่จะไม่ให้ฉันคุยด้วยอยู่ร่วมสนทนานะคะเขาก็บอกไม่ใช่เด็กๆ เขาอยากเปลี่ยนสถานที่ซึ่งฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะเดี๋ยวต่อไปฉันจะระวังเขาก็บอกแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เวลาออกไปกินข้าวข้างนอกซึ่งเวลาเจอคนรู้จักนะคะหรือเพื่อนเธอหรือใครก็ตามเธอก็จะบอกเขาว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ฉันนะไม่ใช่แม่ฉันแต่เป็นผู้หญิงที่พ่อฉันแต่งงานด้วยแต่ฉันไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสเตปมัมหรือเป็นแม่เลี้ยงอะไรฉันหรอกเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาแต่งงานกับพ่อฉันอีกไม่นานพ่อฉันก็เลิกแล้วทุกครั้งลูกสาวเขาจะพูดแบบนี้คือเป็นลูกสาวทั้งสองคนนะคะซึ่งพ่อเขาก็เอ็ดไปนะคะว่าเอ้ยไม่จริงทำไมพูดอย่างนั้นอย่าพูดล้อเล่นสิลูกแล้วเขาก็หัวเราะกันเป็นเรื่องตลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเธอฟังแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตลกร้ายนะมันไม่ใช่อ่ะนะคะเธอก็พยายามอดทนอดกั้นนะคะพยายามทำกับข้าวให้กินนะคะเวลาเด็กๆมาอยู่ด้วยหรือปิดเทอมเด็กๆมาอยู่ด้วยเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเวลากินข้าวหรือกินอะไรเขาไม่ล้างจานนะคะก็จะทิ้งไว้อยู่ซิงล้างจานหรือว่าก็เอาไว้บนโต๊ะกินข้าวนะคะถ้าเวลาที่เธอทำกับข้าวให้เขากินเขาก็ไม่กินนะคะเขาไม่กินเขาก็จะทำอย่างอื่นกินนะคะก็บอกพ่อเขาฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบอาหารไทยกินอาหารไทยเหม็นเอาเวลาฉันมาบ้านอย่าทำอาหารไทยได้ไหมฉันไม่ชอบกินอาหารไทยฉันเหม็นฉันนู่นนี่นั่นลูกเขาจะบอกแบบนี้ตลอดนะคะซึ่งผู้ชายโชคดีว่าผู้ชายไม่ได้ตามใจลูกนะคะบอกว่าในเมื่อเธอไม่ชอบอาหารไทยฉันก็จะไม่ให้เขาทำให้เธอทานฉันก็จะ delivery สั่งออเดอร์สั่ง take away มาให้เธอกินแล้วกันนะส่วนถ้าจะห้ามไม่ให้ทำกับข้าวไทยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันแต่งงานกับเมียคนไทยดังนั้นเธอต้องให้เกียรติตรงนี้ด้วยมันเป็นวัฒนธรรมของเขามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเขานะซึ่งลูกๆ ก็โกรธแล้วทีนี้มีครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเธอกับสามีมีแพลนกันว่าจะกลับไปเมืองไทยนะคะช่วงที่เด็กหยุดปิดเทอมพอดีก็กะว่าจะชวนเด็กๆไปอยู่ไปด้วยซึ่งพ่อเขารับแพลนซึ่งเธอก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่แสดงออกแล้วทีนี้เด็กบอกว่าก็ปล่อยให้เมียคุณกลับไปเมืองไทยสิพวกเราก็ไปเที่ยวกันเอาแม่ฉันไปด้วยเราจะได้มีความสุขกายเป็นกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่กลับมาคุยกันมากกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยนะคะคือพยายามที่จะให้ชงให้พ่อกับแม่เขากลับมามีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะคะซึ่งพ่อเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็บอกลูกเขาว่าถ้าขืนพูดแบบนี้อีกต่อไปเราก็แค่มากินข้าวกันมาเจอหน้ากันแล้วก็ไม่ต้องนอนค้างนะคะซึ่งลูกสาวเขาโกรธมากแล้วก็พยายามที่จะเหมือน
เหมือนพูดกันแนกกันแหนเธอนะคะเวลาที่มาที่บ้านซึ่งเธอก็ไม่ใส่ใจนะคะแล้วเธอก็จะบอกเขาทุกครั้งนะคะว่าถ้าลูกๆของคุณมาฉันขอออกไปข้างนอกได้ไหมให้คุณอยู่กับลูกคุณเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มานอนพักบ้านเราแล้วซึ่งแฟนเข้าใจกรณีนี้แฟนเข้าใจเธอโชคดีไปนะคะแต่ในหลายๆกรณีนะคะผู้ชายแม่งฟังแต่ลูกนะคะในที่สุดก็เจอปัญหาเลิกกันเพราะว่าลูกต้องการให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีกันทั้งที่เด็กๆนะก็รู้ว่าพ่อกับแม่เลิกกันนานแล้วแล้วก่อนหน้านี้พ่อก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่นะซึ่งไม่ได้แต่งงานกันนะก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่สักพักสักปี2ปีแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็เพิ่งจะมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะคะอ่ะราคาวันนี้ป้าแก้วก็เอวังด้วยประการฉะนี้นะคะ